ลาเบลเลยใช่มั้ยเอ้ยLet's go, let's mow. Can't knock on my bow. Nerdy day, I lay my song to call me Diego Mayo. Side kill, don't want change to make me nerdy white crown. Let me need to mow, gonna make a hit. โอเคก็สวัสดีสื่อสายเชียร์ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพี่บังแล้วก็สวัสดีครับผมไม่อมี่ครับผมขอตามหน่อยเมื่อกี้นี่เลยซื้อเบ็ด0 30ตังค์90 บาทไม่เดียว 2,000 โอ้โหเท่าเนี่ย20ประมาณ20เท่านะ100ได้ 2,000 มันคงจะฟิลลิ่งเดียวกับที่เราได้คูณ50อ่ะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูย้ำกันอีกรอบว่าวันนี้คูณ50ของเราจะออกกันอีกไหมนะทุกคนครับสำหรับใครจะเข้ากลุ่มดูความเป็นแรกใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนแล้วทุกคนฝากเพื่อนกดไลค์ Subscribe พี่บังและไมมี่ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่ามันคูณสูงสุดเท่าไหร่นะพี่บัง100หรือ50 50ต่อช่องอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่มั้ยใช่ส่วนนั้นเราก็ต้องคนแม่ฟุกว่างั้นโอ้ยที่ได้50มา1ช่องคนมีประมาณนั้นคนมีดวงอย่าเรียกว่าฟุกวันนี้เราจะเอาฝั่งไหนดีซ้ายขวาเหมือนเดิมฝั่งนี้ดิเฮ้ยวันนั้นมันก่อนใช่เป็น8เราซื้อฝั่งซ้าย 1,200 นี่แหละเราใส่หมดแม็ก 1,200 รอบนั้นก็ไม่ต้องรอช้าเฮ้ยแต่รอบแล้วเราฝั่งซ้ายไงก็ฝั่งซ้ายไงเออใช่ถูกแล้วฝั่งขวานี่มัน 2,400ไม่เราเอาไอ้ฝั่งไอ้นั่นไม่ใช่หรอไอ้เทพเจ้าอ่ะซูดอ่ะใช่เหรอเออไม่ใช่ซูดมันชนะหรือเปล่าจำได้ว่าเราเอาฝั่งซูดนะที่เราลองอ่ะนั่นไงถูกกลับไปย้อนดูคลิปอีกแล้วเนี่ย แต่ตอนนี้ย้อนดูบ้าเลยไม่ทันแล้วเนี่ยตอนนี้แหละครับทุกคนครับโอ้โหมาที่จะมาทุน9ลูกโอ้โหไม่เลยไอ้ซูดไอ้ซูดไอ้กาซูดกว่าพี่จะมาไม่เฮ้ยโอ้โหแม่งคูณ5ก่อนแล้วมันไปข้างหลังไงเรื่องของเรื่องมันก่อนก็แบบนี้ที่เราได้อ่ะคูณ50อ่ะอยู่ด้านหลังอ่ะแต่มันช้าไปอ่ะดิมันหมดแล้วนะไม่ทันหมดเหลือ2อ่ะโอ้โหแม่งนก2ตัวแม่ง300อ่ะของมันแพงจริงอ่ะโอ้โหยอมรับอย่างนึงเออนี่ขนาดคูณ3นะคือแค่มีว่าอื้อหือน่าจะเท่าทุนนะทําไมก็ขาดทุนเล็กน้อยเนี่ยซินเซโอ้ยกําไรเฉยอะไรวะเนี่ยขนาดคูณ3นะคูณ3นะ2ตัวโอ้โหแม่งของมันมาว่ะเอออะไรเฮ้ยเดี๋ยวรอบแล้วเราโอลิมปัสหรือเปล่านี่เราสีนี้ใช่เหรอใช่เหรอเราซื้อ100แล้วเราก็ซื้อ 1,200 ไงซื้อไม้ 1,200 อ่ะเฮ้ยใช่เปล่าวะไม่ใช่เราซื้อสีแดงแต่เราเลือกฝั่งซ้ายคือฝั่งนี้ที่อ๋อเบ็ด8จําได้เบ็ดจําได้ว่าเบ็ด 8,200 ที่คุณอันถามไงว่าไอ้ซ้ายกับขวาต่างกันตรงไหนเราก็บอกว่าซ้ายเนี่ยมันไม่การันตีตัวนี้ตัววายล็อกแต่ขวามันการันตีได้หนึ่งช่องอ๋อก็เลยเออโอเคขอโทษนะไอ้ก็ได้อยู่นะถ้ามันมาแบบนี้ทุกรอบก็โอเคอ๋อแล้วทุกคนครับเริ่มติดใจเหมือนกันเนี่ยติดใจในตอนไม้ที่มันมานะเออใช่ไอ้ไม้ถ้ามันซวยๆมันไม่มานี่ก็มันต้องลุ้นก็ซวยแบบนั้นเนี่ยแล้ววันนั้นอ่ะเอามาแล้วหลังโอ้คูณไม่ทำไมคูณแล้ววันนั้น0บาทเรายังได้เลยนะเออมีไม้หนึ่ง0บาทนะถ้าใครเคยถ้าแบบเพื่อนๆได้ดูนะผลมันจะไม่มาก็คือไม่มาจริงนี่ไงนี่ไงตัวเพื่อ0มั้ยเนี่ยนี่ไงผมพูดเป็นลางเลยเรื่องจริงว่ะบ้าแล้วทุกคนเฮ้ยนกนี่คูณแม่งแต่คูณไม่ดีว่ะโอ้โหคูณมี1ช่องไงมีแค่คูณ2อ่ะโอ้โหโดนเลยว่ะนายมีอะไรได้มา1เสียไป1ขาดทุนเฉยว่ะเออเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนจริงอ่ะนะเบาลงหน่อยแล้วกันกูนะ900คือต้องแบบเปิดหัวมาปั๊บได้ไอตัวคูณก่อนเลยอ่ะคืออย่างน้อย2ช่องแต่ไม่ใช่ช่องเหนือช่องสุดท้ายอ่ะกลางๆอ่ะพอรับได้อยู่ช่อง3ช่อง4ยังพอได้อยู่เอ้ามาช่อง1ว่ะมาช่อง1นี่ได้นะได้ดิขอคูณ5สวยเพื่อนแล้วก็ขอช่องการทักช่องหนึ่งแล้วก็เลิฟเลยที่เหลือก็ลุ้นเลยไม่ใช่ปิดมาปิดหน้าหลังนะมึงปิดหน้าหลังนี่งานงอกเลยนะยากเลยนะอุ้ยคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คูณ6คูณ6โอ้โหเรียบร้อยได้อยู่เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยนี่คือคำนวณทุกไม้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนครับไม้นี้ยังไงก็ไม่ขาดทุนนะขึ้นอยู่ว่ามันลากไปถึงช่องหลังไหมนี่ลากไปถึงช่องสี่ช่องห้าไหมถ้าลากนี่ก็คือกีดลั่นเลยนะไปก็แค่ดีก็ขออีกสักช่องหนึ่งไวโอ้โหเกินไปไหมโอ้โหกำไรแน่นอนแน่นอนไม่ต้องคิดมากนี่ติดไปเงี้ยเด็ดแพงด้วย
ป็นเศษทุกไม้ทุกคนซื้อเท่าไหร่นะเมื่อกี้ซื้อ900เอ้ย900นี่หว่า900โอ้โหเรียบร้อยเอ๊ะเรียบร้อยโอ้โห2วันติดอุ้ยยังไม่จบยังไม่หมดโอ้โหไปอีกดอกแถมจบเร็วอีกแล้วเฮ้ยสรุปผมว่าฝั่งซ้ายมันดูดีกว่านะจบเร็วอีกแล้วฝั่งซ้ายมันดูดีกว่ามั้ยดีมั้ยตอบยากว่าว่ามันมามันจ่ายดีกว่าฝั่งขวาลองอีกไม้ป่ะเออมีเสียดอยู่เนี่ยเอาดิ900เออเสียดอ่ะจัดไปทุกคนลองดูแล้วกันนะว่าจริงๆคือกำไรคือควรเลิกแล้วเนี่ย 8,000 น่ะแต่นี่คือเมื่อกี้เราซื้อไม้ซื้อไม้แรกกำไรนิดนึงไม้ที่2คือขาดทุนถูกมั้ยถูกต้องไม้ที่3เราลดเบ็ดปุ๊บเราก็แตกเลยลุ้นไม้นี้ต่อนะมันผันผวนน่ะมันตอบยากอ่ะว่าดีกว่ามั้ยอ่ะบทมันจะไม่มามันก็ไม่มาจริงแต่อย่างนึงนะสิ่งนึงเลยด้วยครับเป็นข้อคิดอย่างนึงเลยนะว่าเราไม่ไปต้องซื้อด้านขวาเพราะว่าถ้ามันมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นโอ้โหไปข้างหลังเนี่ยนึกภาพออกป่ะว่าสมมุติว่าลงทุนไปซื้อด้านขวาที่มันการันตีช่องก็จริงแต่ถ้าว่าช่อง Y ล็อกช่องที่2ไม่มายังไงมันก็ไม่แตกสมมุติว่ามันการันตีให้ช่องนึงมันจะชอบมา2ช่องเนี่ยแล้วมันมาแค่ช่องเดียวแบบเนี้ยโอ้โหนี้เราได้0บาทไอ้เวนโอ้โหกูโม้เพลินเอ้าเวนเอ้ยแป๊บนึงเอ้าไอ้เวน0บาทเมื่อกี้กูได้เท่าไหร่นะ6,000อ่ะโอ้โหมานี่กู0บาทบ้าอันเนี้ยครบเครื่องกำไรขาดทุนและ0บาทจากที่เราวิเคราะห์จากที่เราวิเคราะห์เพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันว่าอ่ะสมมติเราซื้อไม้900 2ไม้เรามีโอกาสได้2ครั้งได้ซื้อลุ้น2ลุ้นมีโอกาสแตกอ่ะเหมือนมาแรกเราแตกไม้2เราไม่แตกใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อ 1,800 เนี่ยปังเสือกมาได้0บาทแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยชิบหายเลยนะมันล็อกให้ตัวนึงก็จริงแต่มันเสือกล็อกช่องสุดท้ายแบบเนี้ยอะไรเกิดนี่อะไรเกิดเพราะฉะนั้นเกมนี้นะทุกคนครับแนะนำเลยว่าให้ซื้อฝั่งท้ายมีลุ้นกว่าเพิ่มโอกาสในการซื้อสปินได้เป็น2รอบต่อ1ครั้งเพราะว่ายังไงมันก็แตกถ้ามันจะแตกนะมันไม่ได้ด้านขวามันจะการันตีสักขนาดนั้นนะเราไม่คุ้มแล้วก็จากความรู้สึกนะฝั่งเฮเดสจะแตกดีกว่าฝั่งโอลิมปัสนะซื้อฝั่งนี้จะแตกดีกว่าแต่ถ้าฝั่งโอลิมปัสเนี่ยจะถูกกว่านะของเขาจะถูกกว่าเลยนะแต่ถ้าฝั่งนี้เท่ากันมันน่าจะโอกาสได้ไอ้ตัวนั้นน่าจะเยอะขึ้นได้ไอ้ตัวคูนอ่ะได้ตัวคูนนะเดี๋ยวนะอันนี้ฟัน8เท่ากันแต่นี้900โอลิมปัสนี่เหลือ450คิดว่าไงนะอะไรตัวคูนเยอะนะฝั่งนี้หรอแบบไอ้ตัวคูณมันน่าจะลงมาง่ายกว่าหรือเปล่าแบบหมายถึงว่าฝั่งเฮเดสเหรอใช่ๆมันก็เลยแพงกว่า1เท่าฮะก็จริงนะเนี่ยฟิลประมาณเหมือนแบบเปิดเพิ่มโอกาสในการเข้าฟรีเกมอะไรประมาณนั้นเรียกความผันผวนไงชื่อสูงกับสูงมากประมาณนี้วันนี้เบาๆเบาๆถึงจะไม่คูณ50แต่ก็นะได้อยู่ได้เรื่องได้อยู่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจพี่บังและมายมี่ด้วยนะครับผม